มุมานะฝ่าฟันจนสำเร็จเส้นทางชีวิตจากรปภ.สู่ปลัดอำเภอเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มาง่ายเลยต้องเป็นคนที่พยายามความฝันเป็นเป้าหมายถือเป็นคลิปไวรัลใน TikTok ไทม์ไลน์เส้นทางชีวิตตามฝันจากรปภ.หนุ่มโรงงานพนักงานร้านสะดวกซื้อสู้กัดฟันตั้งใจจนเรียนจบสอบติดได้เป็นปลัดอำเภอขอแค่อย่าหยุดฝันเรียกได้ว่าเป็นคลิปไวรัลที่ดังมากๆในขณะนี้เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะเป็นคลิปสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังท้อได้มีแรงฮึดสู้กันอีกครั้งสำหรับคลิปจากผู้ใช้แอป TikTok พัชชา54321ซึ่งเราทำลายเส้นทางชีวิตกว่าจะได้เป็นปลัดอำเภอโดยเจ้าของโพสต์ระบุว่าชอบเพลงนี้ขอเล่าเรื่องสอบติดปลัดอำเภอในเวอร์ชันนี้อีกสักรอบเริ่มจากการเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเมื่อปีพ.ศ. 2554ตามมาด้วยการเป็นพนักงานขายของหนุ่มโรงงานช่างซ่อมบำรุงจากนั้นเรียนจบคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ก็ยังขายของตลาดนัดมาเป็นรปภ.ต่อใช้เวลาว่างอ่านหนังสือและแล้วก็มาถึงฝั่งฝันเมื่อปีพ.ศ. 2564สอบติดปลัดอำเภอในที่สุดเรียกได้ว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนเลยค่ะขอแค่อย่าหยุดฝันนะคะตั้งใจทำวันหนึ่งต้องประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ